ประเดิมบทที่ท้าทายสุดๆนะคะสำหรับหนุ่มเฟรมสวินโรจน์ลิขิตเจริญสกุลค่ะกับบทของพลหนุ่มเจ้าสำอางสุดเนี้ยบตัวแทนของ LGBTQ ในซีรีส์ Sing Again รักอีกครั้งที่งานนี้นะคะหนุ่มเฟรมได้เปลี่ยนลุคค่ะคุณขาเป็นแดร็กควีนครั้งแรกเลยจัดเต็มทั้งชุดทั้งลีลาการเต้นก็เรียกว่าแฟนๆนี่ได้เห็นถึงความทุ่มเทและการแสดงที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนของหนุ่มคนนี้กันเลยทีเดียวนายพลก็จะเป็นลูกของป้านะครับผมที่มีธุรกิจคือทำร้านซักรีดนะครับผมแล้วก็เราเนี่ยคือมีความฝันว่าเราอยากจะเป็นดรากควีนเราอยากจะทำไปประกวดร้องเพลงแล้วก็โชว์ความสามารถให้ป้าเราเนี่ยได้เห็นว่าเฮ้ยเรามีความสามารถนะแล้วก็อยากทำให้เขาเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะแบบดูแลตัวเองแล้วก็หาเลี้ยงตัวเองได้นะครับผมก็จะต้องดูกันแล้วก็ว่าเขาว่านายพลเนี่ยจะสามารถทำสำเร็จแล้วก็ทำให้ป้ายอมรับเขาได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของความเป็น LGBTQ ด้วยนะครับที่สำคัญคือจะมีเรื่องของพลังที่เราจะต้องเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกไปทั้งการเต้นแร็คควีนแร็คโชว์การแต่งหน้าที่ไม่เคยมาก่อนเลยในชีวิตเพราะปกติเนี่ยจะเล่นละครเล่นซีรีส์แต่เป็นแบบบทที่เป็นแนวคอมเมดี้สนุกสนานเฮฮาแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีความแบบจริงจังแล้วก็การโชว์ร้องโชว์เต้นแล้วก็แต่งหน้าที่แบบ5ชั่วโมงนะครับก็ดีใจครับที่ได้มารับบทบาทนี้ครับอยากพูดถึงสมรสเท่าเทียมเนาะอยากให้แบบว่าคือทุกคนก็ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเชื่อว่าถ้ามันมีคนเริ่มแล้ววันนี้อาจจะยังไม่เห็นผลแต่ว่าถ้าเกิดเราช่วยกันเป็นกระบอกเสียงไปเรื่อยๆเนี่ยวันนึงหลายๆเสียงที่รวมกันมาอาจจะต้องเกิดสิ่งขับเคลื่อนที่ดีขึ้นในอนาคตก็ได้ครับก็อยากให้ทุกคนคิดไว้เสมอว่าความเท่าเทียมเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมเราจะไม่มีการแบ่งแยกใครรวยใครจนใครสูงใครเตี้ยใครผอมใครดำอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือนั่นแหละครับฝากไว้ด้วยเรื่องนี้ครับผมสำหรับความสนุกเข้มข้นในคืนนี้นะคะซอนก็อาสาเข้ามาเป็นผู้ช่วยโปรดิวซ์ให้กับวงซูเปอร์โนวาค่ะแล้วก็ได้รู้ว่าจุดประสงค์ของเปนโนที่ยอมเซ็นสัญญากับทาง Empire ก็คือเพื่อหาทางเอาเพลงของพ่อกลับคืนมาซอนก็เลยสัญญาค่ะว่าจะช่วยเปนโนตามหาเพลงของพ่อให้โดยแลกกับการที่เปนโนจะต้องกลับมาแต่งเนื้อเพลงอีกครั้งเราว่าน่าจะให้เปนโนเป็นคนแต่งเนื้อเพลงแล้วกันไม่เอาอ่ะแกก็รู้ว่าเราแต่งเพลงไม่ได้อ่ะเฮ้ยที่เปียโนมันซ้อมวิ่งทำไมวะไม่รู้อ่ะอันนั้นขโมยเพลงพ่อเราอะแสดงว่าที่เปียโนเข้ามาในเอ็มพายก็เพราะสาเหตุนี้ใช่ไหมจำร้านนี้ได้ปะจำได้ดิใครจะไปลืมขอบใจนะปุ้งไปไหนกันมาติดตามเรื่องราวความสัมพันธ์และความฝันของพวกเขาได้ค่ะคืนนี้นะคะเวลา 19:00 นทาง True ID ช่อง D Station ค่ะแล้วก็เวลา 20:00 นนะคะทาง True Vision ช่อง True Asian Mall ค่ะจำร้านนี้ได้ปะจำได้ดิใครจะไปลืมขอบใจนะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ